สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอจากเรื่องอัคคีพิฆาตสวรรค์ซีอุหุยจ้องมองหินวิญญาณเพลิงที่พุ่งตรงเข้ามาด้วยความหวาดผวาและเมื่อสัมผัสได้ว่ากายเนื้อของตนกำลังถูกเผาไหม้เขาก็กรีดร้องออกมาด้วยความสิ้นหวังอีกทั้งยังแฝงไปด้วยความเคียดแค้นและไม่ยินยอมองค์รัชทายาทเซี่ยอู่หุยเป็นผู้ที่มีความทะเยอทะยานและเจ้าเล่ห์มาตั้งแต่ไหนแต่ไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้รับความไว้วางใจจากผู้เป็นบิดาให้เป็นผู้นำทัพในครั้งนี้มันก็ทำให้เขายิ่งมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นในตอนแรกเขาคิดว่าตนสามารถกวาดล้างอาณาจักรต้าเซี่ยที่อยู่ในสภาพอ่อนแอที่สุดได้อย่างง่ายดายจากนั้นก็กอบกู้ชื่อเสียงและศักดิ์ศรีกลับคืนมาแต่ใครจะไปคิดละว่าด้วยความประมาทเพียงชั่วครู่เขากลับต้องมาตายอยู่ที่นี่หลังจากที่ร่างของซี่อูหุยและผู้เชี่ยวชาญจุดสูงสุดขอบเขตเซินโหยผู้นั้นกำลังถูกแผดเผาบรรดาองครักษ์ที่อยู่รอบบริเวณนั้นเองก็ถูกเผาเป็นเท่าฐานเช่นกันแต่ทันใดนั้นเองผู้เชี่ยวชาญจุดสูงสุดขอบเขตเซินโหยที่อยู่ข้างกายเซี่ยอูหุยก็แสยะยิ้มออกมาแทนที่จะกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดในเวลาเดียวกันคลื่นดัชนีก็พุ่งเข้าหาเจงอี้ด้วยความเร็วสูงซึ่งทำให้อีกฝ่ายไม่มีเวลามากพอที่จะหลบหนีบ้าเอ้ยการโจมตีดังกล่าวนั้นกระทันหันเกินไปเขารีบโคจรแก่นแท้พลังสีดำไปที่ดวงตาและรีบวิเคราะห์เส้นทางการเคลื่อนที่ของคลื่นดัชนีอย่างรวดเร็วคลิปตาต่อมาความคิดสายหนึ่งก็ลั่นเข้ามาในหัวของเขาดาบมังกรเพลิงทุกอย่างขึ้นอยู่กับเจ้าแล้วเจียงอี้หมดหนทางและมีเพียงดาบมังกรเพลิงเท่านั้นที่พอจะพึ่งได้พลังดัชนีของผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเซินโหยนั้นน่าสะพรึงกลัวมากซึ่งสามารถทะลวงผ่านได้แม้กระทั่งภูเขาดาบมังกรเพลิงเป็นสิ่งประดิษฐ์ระดับศักดิ์สิทธิ์และถูกสร้างขึ้นจากวัสดุพิเศษเฉพาะตัวหากแม้แต่มันยังไม่สามารถหยุดยั้งคลื่นดัชนีนั้นได้เช่นนั้นเขาก็คงทำได้เพียงแค่รอรับความตายเมื่อคลื่นดัชนีจวนเจี้ยนจะถึงตัวเชียงอี้ก็รีบยกดาบมังกรเพลิงขึ้นมาไว้ด้านหน้าและใช้มันราวกับโล่ป้องกันเมื่อพลังดัชนีเข้าปะทะกับตัวดาบมันก็ส่งเสียงดังสะท้อนออกมาทันใดนั้นเจียงอี้ก็เผยรอยยิ้มที่แสดงให้เห็นถึงความพอใจเมื่อตระหนักได้ว่าดาบมังกรเพลิงไร้ซึ่งรอยขีดข่วนแต่พริบตาต่อมารอยยิ้มนั้นก็จางหายไปในบัดดลเพราะแม้ว่าดาบมังกรเพลิงจะแข็งแรงทนทานแต่แรงกระแทกที่พุ่งเข้ามาก็ทำให้นิ้วมือทั้งหมดของเจียงอี้บาดเจ็บสาหัสและไม่สามารถยึดจับตัวดาบได้แน่นเช่นเดิมส่งผลให้ดาบมังกรเพลิงกระแทกใส่หน้าอกของเขาอย่างจังและส่งเขาลอยกระเด็นไปด้านหลังด้วยลักษณะที่คล้ายกับดาวตกร่างของเจียงอี้กระแทกใส่ทหารนับสิบนายและผลักร่างของพวกเขากระเด็นออกไปเช่นกันทหารทั้งหมดที่อยู่ในเส้นทางของเขาต่างก็ถูกกระแทกจนได้รับบาดเจ็บโดยเฉพาะอย่างยิ่ง3คนแรกที่ถึงขั้นกระอักเลือดออกมาเจียงอี้จุกจนพูดไม่ออกเขารู้สึกราวกับว่ามีกำปั้นเหล็กขนาดยักษ์กระแทกใส่หน้าอกของเขาอย่างจังในเวลาเดียวกันเขาก็กระอักเลือดออกมาแม้ว่าตัวจะยังลอยละลิ้วอยู่กลางอากาศโชคดีที่พลังของเจตจำนงสังหารยังคงแสดงผลและตรึงร่างของเหล่าทหารเอาไว้มิเช่นนั้นพวกเขาคงจะนำอาวุธขึ้นมาและรอเสียบร่างของเจียงอี้เป็นแน่องค์รัชทายาทฝ่าบาทเสียงกรีดร้องจำนวนนับไม่ถ้วนดังระงมอยู่ในอากาศรัชทายาทและว่าที่ราชาแห่งอาณาจักรเซินหมู่สิ้นพระชนแล้วเหล่าชนชั้นสูงของอาณาจักรต่างพากันตื่นตระหนกพวกเขาจะอธิบายเรื่องนี้แก่ราชาเซี่ยถิงเวออย่างไรดีดูเหมือนว่าการสูญเสียผู้สืบทอดบัลลังก์ในครั้งนี้จะทำให้มีผู้คนจำนวนมากถูกประหารเป็นแน่บรรดาทหารน้อยใหญ่ของอาณาจักรเซินหมู่ต่างก็จ้องเถแมงไปยังเจียงอี้ราวกับจะกินเลือดกินเนื้ออีกฝ่ายแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีหลายคนที่กังวลเกี่ยวกับการสังหารเขา
แต่ตอนนี้พวกเขากลับสลัดความคิดนั้นทิ้งไปอย่างรวดเร็วเพราะไม่ว่ายังไงวันนี้เขาก็จะต้องตายมิฉะนั้นพวกเขาจะไม่มีหน้ากลับไปรายงานเรื่องการตายของซี่อูหวีได้เนื่องจากไม่ใช่แค่พวกเขาเท่านั้นที่จะต้องถูกประหารเพราะแม้แต่ครอบครัวของพวกเขาก็คงจะถูกกวาดล้างเช่นกันทันใดนั้นผู้เชี่ยวชาญจุดสูงสุดขอบเจ็ดเซินโหย 4-5 คนก็ระเบิดพลังออกมาและโถมตัวเข้าใส่เจียงอี้ที่กำลังบาดเจ็บทันทีในเวลาเดียวกันผู้เชี่ยวชาญจุดสูงสุดขอบเจ็ดเซินโหยอีก2คนที่อยู่ไม่ไกลจากเจียงอี้มากนักก็ทำการปลดปล่อยการโจมตีออกมาโดยไม่สนใจทหารชั้นผู้น้อยที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงฝ่าบาทไกลออกไปเมื่อยกงูกงปล่อยเสียงโห่ร้องซึ่งดังสนั่นไปทั่วทั้งสนามรบเขาเป็นองครักษ์ประจำกายเซี่ยอูหุยหากเจ้านายของเขาตายเช่นนั้นเขาก็ต้องตายด้วยเช่นกันร่างอันแก่ชราของเขาทยานเข้าหาเจียงอี้ราวกับพญาราชสีที่เต็มไปด้วยความเครียดแค้นแต่ในขณะที่เขาก้าวไปได้เพียงไม่กี่ก้าวมันก็ตรงกับจังหวะที่เหล่าผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเซินโหยระดมปล่อยการโจมตีใส่เจียงอี้พอดีแต่ร่างของอีกฝ่ายก็หายวับไปเห็นได้ชัดว่าเขาใช้ศาสตร์แปรผันดวงจิตอีกครั้งแล้วเมื่อยกงกงเต็มไปด้วยความบ้าคลั่งขณะที่กวาดตามองไปรอบๆเพื่อมองหาเจียงอี้อย่างเอาเป็นเอาตายแต่การจะระบุตำแหน่งของเขานั้นเป็นเรื่องที่ยากเย็นอย่างถึงที่สุดเพราะเมื่อเจียงอี้เคลื่อนย้ายในพริบตาครั้งหนึ่งแล้วโดยไม่ทันรอให้ฝ่ายศัตรูได้เข้าใกล้ร่างของเขาก็แวบหายไปอีกครั้งตายสีหน้าของเว่ยยกงูกงที่เดิมทีมีแต่ความเฉยชาก็ถูกแทนที่ด้วยความโกรธเกรี้ยวไม่นานนักเขาก็หยุดค้นหาเจียงอี้และหันไปมองซูรัวเสวียที่ยืนอยู่ห่างออกไปไกลแทนทันใดนั้นร่างของเขาก็ทะยานออกไปราวกับหมาป่าหิวกระหายและตรงเข้าหาหญิงสาวอย่างรวดเร็วความตั้งใจของเว่ยยกงูกงนั้นชัดเจนมากตั้งแต่ที่เซี่ยอูหุยตายไปตัวเขาเองก็ถือว่าตายไปแล้วเขาต้องการที่จะแก้แค้นเจียงอี้โดยสับร่างอีกฝ่ายออกเป็นชิ้นๆแต่ในเมื่อไม่สามารถเข้าถึงตัวอีกฝ่ายได้เขาจึงเบนความสนใจไปยังหญิงสาวที่เจียงอี้รักมากที่สุดแทนภายในสงครามพลังของซูรัวเสวียถือว่าอ่อนแอมากและไม่ใช่แค่นางเท่านั้นบรรดาคนจากตระกูลซูทั้งหมดเองก็ตกอยู่ในสภาพไม่สู้ดีเช่นกันหลังจากที่ปลดปล่อยแสงแห่งเสน่ห์เทวะออกมาอย่างต่อเนื่องแม้ว่าพวกเขาจะสามารถสังหารศัตรูได้นับหมื่นแต่ก็ต้องแลกมาด้วยการผ่าพลานพลังจำนวนมหาศาลเวลานี้พลังวิญญาณของพวกเขาอ่อนล้าจนถึงขีดสุดมีกระทั่งบางคนที่ล้มฟุบไปกับพื้นเนื่องจากไม่มีแรงที่จะพยุงร่างของตัวเองตายเสียเถอะการเคลื่อนที่ของเว่ยยกงูกงนั้นรวดเร็วเกินไปพริบตาเดียวเขาก็เข้าไปใกล้บริเวณที่ซูรั่วเสวียอยู่แล้วทันใดนั้นเขาก็เร่งร้าแก่นแท้พลังและปลดปล่อยฝ่ามือขนาดยักษ์ออกมาเจียงอี้จงเบิกตาดูวาระสุดท้ายของผู้หญิงของตัวเองไว้ให้ดีเสียงตะโกนที่เต็มไปด้วยความบ้าคลั่งของเว่ยยกงูกงดังมากจนทำให้บรรดาทหารที่อยู่ในบริเวณนั้นต้องยกมือขึ้นมาปิดหูเนื่องจากแก้วหูของพวกเขาได้รับบาดเจ็บอย่างกระทันหันในเวลาเดียวกันร่างของเจียงอี้ที่อยู่ห่างออกไปก็หยุดชะงักอย่างฉับพลันเจ้าเจียงอี้ยังคงรู้สึกเจ็บปวดที่หน้าอกแต่เมื่อได้ยินคำประกาศกล้าวของเว่ยยกงูกงเขาก็รีบหันกลับไปมองพร้อมกับใบหน้าที่ซีดขาวลงทันตาฝ่ามือยักษ์ของชายชรามีความสูงหลายเมตรเห็นได้ชัดว่ามันคือหนึ่งในรูปแบบเต๋าโจมตีหลังจากที่ฝ่ามือถูกปล่อยออกไปมันก็อยู่กลางอากาศเหนือซูรัวเสวียและสมาชิกตระกูลซูคนอื่นๆพอดิบพอดีดูเหมือนว่าฝ่ามือยักษ์นี่จะเป็นการโจมตีที่ทรงพลังที่สุดของเว่ยยกงูกงแล้วอีกทั้งยังเต็มไปด้วยแรงกดดันมหาศาลเหล่าทหารที่อยู่ในบริเวณนั้นต่างก็พยายามที่จะกระโจนเข้ามาเพื่อเสียสละตัวเองแต่เนื่องจากเป็นเพียงแค่จอมยุทธขอบเขตจื่อฟู
ร่างของพวกเขาจึงไม่สามารถขยับไปไหนได้ภายใต้แรงกดดันของผู้เชี่ยวชาญจุดสูงสุดขอบเขตเซินโยเจียงอี้อยู่ห่างจากซูรั่วเสวียมากเกินไปและไม่มีทางไปถึงทันเวลาแน่เขาทำได้เพียงแค่มองไปยังนางที่กำลังตื่นกลัวราวกับลูกแมวน้อยที่อยู่ต่อหน้าหมาป่าและไม่สามารถทำอะไรได้ก่อนหน้านี้เจียงอี้คิดเพียงว่าจะทำอย่างไรถึงจะสังหารซี่อูหุยลงได้ดังนั้นเขาจึงไม่ได้ให้ความสนใจต่อซูรั่วเสวียมากนักมันจึงทำให้ในตอนนี้เขารู้สึกเสียใจอย่างถึงที่สุดไม่นะเวลานี้เจียงอี้รู้อยู่เต็มมอกว่าไม่ว่ายังไงซูรั่วเสวียก็คงไม่รอดแล้วในขณะที่นางกำลังจะตายเขาก็รู้สึกราวกับหัวใจของตนนั้นถูกมีดนับร้อยนับพันกรีดแทงในเวลาเดียวกันเขาก็พยายามเคลื่อนย้ายพริบตาอย่างต่อเนื่องแต่ภาพสุดท้ายที่เขาเห็นก็ยังคงเป็นภาพของฝ่ามือยักษ์ที่กำลังบอเด็กขยี้คนของตระกูลซูขอบคุณที่เข้ามารับชมอย่าลืมติดตามชมในตอนหน้านะคะ